สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปักสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าจอห์นวิก2แรงกว่านรกซึ่งใครที่ยังไม่ได้ดูภาคแรกเนี่ยเราแนะนำให้กลับไปดูกันก่อนนะครับซึ่งผมเนี่ยจะแปะภาคแรกไว้ที่ตัวไอด้านบนของคลิปนี้และก็จะแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้เช่นกันซึ่งถ้าทุกคนไปเก็บภาค1มาจนได้ทะลดกันแล้วเราไปรับชมแล้วฟังการสปอยจอห์นวิกภาค2มันๆกับปักสตูดิโอได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมามีรถยนต์คันหนึ่งกำลังขับตามไล่ล่าคนขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แต่คนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็พลาดนะครับเพราะถูกรถยนต์คันนั้นเนี่ยขับไปดักหน้าไว้จากนั้นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้พุ่งชนเข้าที่รถยนต์อย่างจังซึ่งคนที่ขับรถยนต์เนี่ยเขาก็คือจอห์นวิกของเรานะครับจากนั้นจอห์นก็ได้ลงไปหยิบอะไรบางอย่างกับคนขับมอเตอร์ไซค์ไปและหนังก็ตัดมาที่อับราฮัมทาราซอฟซึ่งเขาก็คือพี่ชายของวิกโก้ในภาคที่แล้วนะครับและตอนนี้พวกเขาก็กำลังจะเก็บของเพื่อหนีกันเพราะว่าหลานชายของเขาไอโอเซฟเนี่ยดันไปฆ่าหมาของจอห์นวิกตายและยังไปขโมยรถของเขามาอีกซึ่งรถของจอห์นเนี่ยตอนนี้ก็ได้ถูกเก็บไว้ในคลังสินค้าของอับราฮัมนะครับและหนังก็ตัดมาที่จอห์นซึ่งตอนนี้เขาก็ได้บุกมาในคลังสินค้าของอับราฮัมแล้วและเขาก็เริ่มจัดการกับลูกน้องของอับราฮัมไปทีละคนซึ่งระหว่างนั้นอับราฮัมก็ได้เล่าเรื่องของจอห์นวิกให้ลูกน้องอีกคนหนึ่งฟังว่าจอห์นวิกเนี่ยเขาคือชายที่มุ่งมั่นทุ่มสุดตัวใจเกินร้อยและเคยฆ่าผู้ชาย3คนในบาร์ด้วยดินสอแท่งเดียวมาก่อนซึ่งอับราฮัมเนี่ยเขาก็เล่าแบบที่วิกโก้เคยเล่าเลยนะครับเมื่อจอห์นวิกจัดการกับพวกลูกน้องของอับราฮัมเสร็จจอห์นก็ได้โทรมาหาอับราฮัมพูดขึ้นว่าตอนนี้รถฉันอยู่กับนายซึ่งอับราฮัมที่ได้ยินเนี่ยถึงกับอุทานขึ้นมาเลยว่าเชียเอ้ยไอ้บุกกี้แมนและจอห์นก็ได้เข้ามาเอารถของเขาก่อนที่จะขับหนีออกไปนอกคลังสินค้าซึ่งไอ้พวกลูกน้องของอับราฮัมเนี่ยก็ได้ขับรถตามจอห์นออกมาและชนเข้าไปที่รถของจอห์นอย่างจังก่อนที่จอห์นนั้นจะตั้งสติได้และขับเข้ามาในคลังสินค้าใหม่อีกครั้งแล้วจัดการกับพวกมันต่อแต่ว่าจอห์นก็พลาดท่านะครับเพราะว่าถูกลูกน้องของอับราฮัมเนี่ยขับรถชนเข้าอย่างจังและแน่นอนว่าจอห์นที่มีสกิลการต่อสู้ของนักฆ่าที่มากกว่าเขาก็ได้จัดการกับพวกนั้นไปจนหมดจากนั้นจอห์นก็ได้ขึ้นมาหาอับราฮัมที่ข้างบนและลินเล่าให้กับเขาเพื่อขอสงบศึกซึ่งอับราฮัมเนี่ยก็พูดขึ้นว่าคนอย่างนายรู้จักสงบศึกเป็นด้วยหรอและอับราฮัมที่ไม่อยากข้องเกี่ยวกับจอห์นอีกจึงชนแก้วกับจอห์นเพื่อสงบศึกกันและก่อนที่จอห์นจะออกไปอับราฮัมก็ได้ขอให้จอห์นมีความสุขหลังเกษียณจากงานฆ่านะครับและจอห์นก็ได้ขับรถกลับมาบ้านซึ่งรถของเขาเนี่ยก็พังยับเลยนะครับจากนั้นจอห์นก็ได้หยิบจดหมายขึ้นมาดูซึ่งในนั้นเนี่ยมันก็มีรูปภรรยาของเขาอยู่และเมื่อจอห์นเดินเข้ามาในบ้านหมาของเขาเนี่ยก็ได้วิ่งมาหาเขาและจอห์นก็ได้เอาอาหารให้มันกินก่อนที่จะขึ้นไปอาบน้ำและจังหวะนั้นจอห์นเนี่ยก็ได้คิดถึงภรรยาของเขาอยู่และก็ได้หยิบวิดีโอที่เคยถ่ายไว้กับภรรยาขึ้นมาดูตลอดก่อนที่เขาจะหลับไปพอตอนเช้ามาถึงออเรลิโอก็ได้ขับรถมาหาจอห์นเพื่อจะเอารถของจอห์นไปซ่อมซึ่งออเรลิโอที่เห็นสภาพรถของจอห์นเนี่ยก็บอกไปว่าอาจจะพอซ่อมได้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยเขาอยากจะให้ไปซื้อมันใหม่ซะดีกว่าจากนั้นจอห์นก็ได้เอาพวกอาวุธและเหรียญทองของเขาไปฝังไว้ที่ชั้นใต้ดินของบ้านพอเขาสงบศึกแล้วและไม่มีใครให้เขาต้องไปตามฆ่าอีกซึ่งในคืนนั้นซานติโนดิอันโตนิโอก็ได้เข้ามาหาจอห์นซึ่งผมจะขอเรียกสั้นๆว่าซานติโนนะครับและซานติโนก็บอกกับจอห์นว่าที่เขาทำสำเร็จในครั้งนี้ครึ่งหนึ่งมันก็เป็นเพราะเขาช่วยไว้และซานติโนก็ได้มอบตาพันธะให้กับจอห์นเพื่อให้จอห์นกลับมาทำงานให้เขาหนึ่งงานซึ่งก็คือการไปฆ่าพี่สาวของเขาจิอันนาอันโตนิโอที่กำลังจะเข้ารับตำแหน่งของสภาสูงที่ปกครองเครือข่ายในโลกของนักฆ่าและเมื่อพี่สาวของเขาตายซานติโนก็จะเข้ามารับตำแหน่งนี้แทนซึ่งตาพันธะที่ซานติโนมอบให้กับจอห์นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนคำสัญญาที่ให้กันไว้ว่าจะช่วยเหลือกันซึ่งตอนนั้นจอห์นก็ได้ไปขอให้ซานติโนเนี่ยช่วยเขาไว้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยซานติโนก็ได้กลับมาขอให้จอห์นช่วยแต่ว่าจอห์นเนี่ยก็ปฏิเสธไปและบอกให้ซานติโนเนี่ยไปหาคนอื่นมาทำแทนซึ่งกฎเหล็กในโลกของนักฆ่าที่ห้ามฝ่าฝืนเนี่ยมันก็มีทั้งหมด2ข้อนะครับนั่นก็คือห้ามเข้าไปฆ่ากันในเขตโรงแรมเดอะคอนติเนนทัลและก็ต้องให้เกียรติตาพันธะซึ่งซานติโนที่ถูกจอห์นปฏิเสธเนี่ยเขาก็เข้าใจนะครับและก่อนที่ซานติโนจะกลับออกไปเขาก็ได้ชมว่าบ้านของจอห์นเนี่ยสวยดีนะจากนั้นซานติโนก็กลับออกไปและก็ได้เอาปืนระเบิดเนี่ยมายิงเข้าไปที่บ้านของจอห์นจนไฟไหม้ทั้งหลังแต่ว่าโชคดีที่จอห์นและหมาของเขาไม่เป็นอะไรมากจากนั้นจอห์นก็ได้เดินทางมาที่โรงแรมเดอะคอนติเนนทัลและฝากหมาของเขาไว้กับชาลอนและจอห์นก็เดินเข้าไปหาวินสันและถามหาที่อยู่ของซานติโนเพื่อที่จะไปแก้แค้นมันที่มันมาระเบิดบ้านของเขาแต่วินสันก็ได้บอกกับจอห์นไปว่าเพราะว่าจอห์นไปปฏิเสธตาพันธะของซานติโนก่อนแค่ระเบิดบ้านแค่นี้ก็บุญหัวแค่ไหนแล้วพร้อมก็บอกอีกว่าถ้าเกิดใครฝ่าฝืนกฎ2ข้อจะต้องตายซึ่งคำตัดสินของวินสันก็คือในประเทศจอห์นออกจากโรงแรมเดอะคอนติเนนทัลเท่านั้นแต่ถ้าเกิดสภาสูงรู้เรื่องโทษตัดสินจะรุนแรงกว่านี้วินสันเลยแนะนำให้จอห์นเนี่ยไปทำตามตาพันธะซะหลังจากนั้นจะฆ่าเขาหรือจะระเบิดบ้านเขาก็ตามสบายจากนั้นจอห์นก็ได้เดินทางเข้าไปหาซานติโนเพื่อทำตามตาพันธะที่ให้ไว้ต่อกันซึ่งจอห์นเนี่ยก็ได้ถามซานติโนไปว่าต้องการให้เขาทำอะไรซานติโนก็เลยตอบกลับมาว่าเขาต้องการให้จอห์นเนี่ยฆ่าพี่สาวของเขา
าพร้อมกับบอกอีกว่าตอนนี้เนี่ยพี่สาวของเขาอยู่ที่โรมและเธอกำลังจะเข้ารับตำแหน่งในสภาสูงหลังจากที่จอนมาถึงโรมเขาก็ได้เดินทางไปพักที่โรงแรม The Continental และจอนก็ได้เดินทางไปที่ร้านหนังสือแห่งหนึ่งเพื่อไปหาซื้อพิมพ์เขียวของเมืองนี้ซึ่งในพิมพ์เขียวเนี่ยมันก็ได้บอกผังตึกที่จีอาน่าอยู่ด้วยนะครับจากนั้นจอนก็ได้ให้เหรียญทองกับคนเย็บผ้าคนหนึ่งและเธอเนี่ยก็ได้พาจอนเข้าไปข้างในซึ่งข้างในเนี่ยมันก็เป็นร้านขายอาวุธและก็ร้านตัดสูตรของเหล่านักฆ่าโดยจอนก็ได้สั่งตัดสูตรใหม่ไป2ชุดซึ่งสูตรของที่นี่เนี่ยมันก็มีเกาะกันกระสุนอยู่อีกด้วยนะครับและจอนก็ได้เหมาอาวุธตับใหญ่ออกมาเพื่อจะเอาไปจัดการกับจีอาน่าเมื่อจอนเตรียมของครบแล้วเขาก็เริ่มลงมือทันทีโดยจอนได้แอบเข้าไปทางอุโมงค์ใต้ดินตามพิมพ์เขียวที่เขาได้ซื้อมาซึ่งตอนนั้นก็มีเอเลสลูกน้องของซานติโนตามมาดูจอนอยู่ด้วยซึ่งจอนเขาก็ได้วางอาวุธไว้จุดต่างๆตามทางเพื่อเอาไว้ใช้ลบหนีอีกด้วยและหนังก็ตัดมาที่จีอาน่าที่กำลังอยู่ในงานเพื่อรอรับตำแหน่งในสภาโดยที่มีบอดี้การ์ดจำนวนมากคุ้มกันเธออยู่และในงานนี้ก็มีคนจำนวนมากที่มาร่วมแสดงความยินดีกับเธอและในตอนนั้นบริการคนสนิทที่มีชื่อว่าแคสเซียนก็เข้ามาพบจีอาน่าและบอกว่าโคนี่รอเธออยู่แต่ทั้งคู่เนี่ยก็เหมือนจะขัดผลประโยชน์กันนะครับแต่ว่าโคนี่เนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้เพราะอำนาจของจีอาน่านั้นมีมากกว่าซึ่งตอนนั้นจีอาน่าก็ได้ให้แคสเซียนไปรอข้างนอกก่อนพอเธอจะขอแต่งหน้าเพิ่มและตอนที่เธอกำลังแต่งหน้าเพิ่มอยู่นั้นเธอก็ได้เห็นจอห์นวิกในกระจกที่โผล่มาข้างหลังเธอซึ่งมันก็ทำให้เธอตกใจมากและพูดว่าความตายส่งจอนมาหาเธอแล้วสินะซึ่งจอนวิกและจีอาน่าเนี่ยเขาก็เป็นมิตรกันนะครับแต่ที่เขาต้องมาเนี่ยก็เพราะตาพันธะที่มีไว้กับซานติโนซึ่งจีอาน่าเนี่ยก็ถามนะครับว่าใครส่งจอนให้มาฆ่าเขาและจอนก็ได้ตอบกลับไปว่าน้องชายของเธอเป็นคนส่งเขามาจีอาน่าก็เลยบอกจอนว่าถ้าเธอตายเนี่ยซานติโนจะอ้างสิทธิ์ของเธอในสภาสูงและเขาจะยึดนิวยอร์กจากนั้นจีอาน่าเธอก็ได้ถอดเสื้อผ้าออกและใช้ปิ่นปักผมที่มีมีดซ่อนอยู่ข้างในกรีดไปที่ข้อมือของตัวเองทั้งสองข้างและเธอก็นอนแช่ลงในอ่างและปล่อยให้เลือดไหลออกจากตัวพร้อมกับบอกจอนอีกว่าเธอขอเลือกตายในวิธีของเธอและก่อนที่จอนจะออกไปจอนก็ได้ยิงจีอาน่าไปอีก1นัดหลังจากเดินออกมาแล้วจอนก็ได้พบเข้ากับแคสเซียนซึ่งแคสเซียนเนี่ยก็ได้ถามจอนไปนะครับว่าเขาทำงานสำเร็จไหมเมื่อจอนตอบไปว่าสำเร็จแคสเซียนก็รู้ทันทีว่าจีอาน่าเนี่ยตายแล้วทำให้เขาโกรธมากและทั้งคู่ก็ได้หยิบปืนขึ้นมายิงใส่กันแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามีสูตรกันกระสุนด้วยกันทั้งคู่หลังจากที่จอนลุกขึ้นมาได้จอนก็ได้รีบหนีพวกลูกน้องของแคสเซียนออกมาทันทีและมุ่งหน้าไปที่อุโมงค์ที่เขาได้ซ่อนอาวุธไว้ตามทางซึ่งตอนที่จอนหนีออกมาเนี่ยเขาก็ได้จัดการกับลูกน้องของแคสเซียนไปตามทางอย่างโหดแต่พอจอนหนีพวกลูกน้องแคสเซียนเข้ามาในอุโมงค์ได้แล้วจอนก็ได้เข้ามาเจอกับเอเลสลูกน้องของซานติโนและจอนก็ได้ถามไปว่ามีงานค้างอยู่อีกหรอและเอเลสเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่าเหลืออีก1งานจากนั้นเอเลสและพวกลูกน้องของซานติโนเนี่ยก็ได้โผล่มาและก็ได้กระหน่ำยิงเพื่อฆ่าจอนซึ่งจอนเนี่ยก็วิ่งสับเกียร์หมาออกมาอย่างไวและก็ได้หยิบอาวุธที่เขาซ่อนไว้ตามทางขึ้นมาจัดการกับพวกลูกน้องของซานติโนไปด้วยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยจอนเขาก็สะบักสะบอมเหมือนกันนะครับเพราะว่ากว่าจะหนีออกมาได้ซึ่งที่ซานติโนตามมาฆ่าจอนเนี่ยก็เพราะว่าซานติโนมันกลัวว่าหลังจากที่จอนทำงานเสร็จแล้วจอนจะไปตามฆ่ามันต่อและระหว่างทางที่จอนกำลังเดินกลับแคสเซียนก็ขับรถเข้ามาพุ่งชนจอนจนกระเด็นและกระหน่ำยิงไปที่จอนก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะเข้ามาซัดกันต่อทั้งหมัดทั้งมีดและปืนเนี่ยจัดเต็มเลยนะครับแต่ว่าฝีมือของทั้งคู่เนี่ยก็กินกันไม่ลงก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะซัดกันเข้ามาในเขตโรงแรมThe Continentalซึ่งผู้จัดการโรงแรมเนี่ยก็เดินมาเตือนพวกเขาทั้งสองว่าพื้นที่เขตโรงแรมนี้ห้ามฆ่ากันพร้อมกับแนะนำทั้งคู่เนี่ยให้ไปสงบสติอารมณ์ที่บาร์ก่อนโดยจอนเนี่ยก็ได้เล่าให้แคสเซียนฟังว่าเขาได้ตาพันธะมาจากซานติโนน้องชายของจีอาน่าทำให้เขาเลยต้องทำตามตาพันธะซึ่งแคสเซียนเนี่ยก็เข้าใจจอนนะครับแต่เขาก็บอกว่าถ้ามีโอกาสเขาจะจัดการกับจอนทันทีและก่อนที่แคสเซียนจะลุกไปเขาก็ได้เลี้ยงเหล้าจอนไปในมือนี้นะครับซึ่งตอนนั้นเอเลสลูกน้องของซานติโนก็อยู่ที่บาร์แห่งนี้ด้วยซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นใบ้นะครับแล้วเธอก็ได้ใช้ภาษามือบอกกับจอนว่าเธอนี่แหละจะเป็นคนฆ่าจอนวิอีกคนจอนเลยตอบกลับด้วยภาษามือกลับไปว่าระวังเขาลงมือก่อนก็แล้วกันหลังจากที่จอนกลับมาที่โรงแรมแล้วซานติโนก็โทรมาหาจอนและบอกว่าเขาจะดูเป็นยังไงถ้าเกิดเขาไม่แก้แค้นแทนพี่สาวที่ถูกจอนฆ่าแต่จอนเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับแล้วก็ตัดสายซานติโนไปทันทีซึ่งนั่นมันก็หมายความว่าจอนจะไปตามล่าตัวซานติโนอย่างแน่นอนซึ่งซานติโนที่กลัวจอนจะมาฆ่าเนี่ยเขาก็ได้เปิดบัญชีสั่งฆ่าจอนซะเลยโดยตั้งค่าหัวจอนวิกเนี่ยถึง$7,000,000และข้อความนี้ก็ถูกส่งหานักฆ่าทั่วทั้งเมืองเพื่อให้มาตามฆ่าจอนวิกและหนังก็ตัดมาที่วินสตันที่ได้เข้ามาหาซานติ
ติโนเพื่อให้เขาเนี่ยประทับตาพันธะเพื่อจบงานของจอห์นหลังจากที่ซานติโนลงนามเสร็จแล้ววินสตันก็ได้บอกซานติโนไปว่านายหักหลังจอมปีศาจแถมยังบังคับให้เขากลับมาสู่ชีวิตนักฆ่าที่เคยถอนตัวไปแล้วอีกครั้งและแกก็ยังเผาบ้านเขาอีกจนไม่เหลือซากซึ่งแน่นอนว่าจอห์นจะกลับมาตามล่าตัวแกแน่นอนและตอนนี้จอห์นก็ถูกนักฆ่าทั้งเมืองตามล่าตัวอยู่นะครับซึ่งระหว่างทางที่จอห์นเดินกลับเขาก็เจอสาวที่เล่นไวโอลินข้างทางเล่นงานซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ชักปืนออกมายิงไปที่หลังของจอห์นแต่ว่าโชคดีที่จอห์นเนี่ยใส่สูตรกันกระสุนเขาเลยไม่เป็นอะไรเท่าไหร่ก่อนที่จอห์นเนี่ยจะจัดการกับเธอลงไปอย่างไม่ยากนักหลังจากที่จอห์นจัดการกับสาวที่เล่นดนตรีลงไปได้แล้วเขาก็ได้ไปเจอกับชายร่างยักษ์พุ่งเข้ามาจัดการอีกคนแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหานะครับจอห์นก็ได้จัดการกับชายคนนี้ลงไปได้อย่างง่ายดายเช่นกันโดยใช้ปืนยิงเข้าไปที่หัวของนักฆ่าร่างใหญ่คนนี้จนตายเมื่อจัดการเสร็จจอห์นก็ได้รีบมุ่งหน้าไปที่สถานีรถไฟใต้ดินแต่ว่าจอห์นก็ได้มาเจอกับแคสเซียนที่ดักรอจอห์นอยู่ที่ตรงลานน้ำพุและทั้งคู่ก็ได้เปิดฉากยิงใส่กันเรื่อยๆจนเข้ามาในสถานีข้างในซึ่งในฉากนี้เนี่ยคนในสถานีเขาก็เดินกันชิลเลยนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยได้ใช้ปืนเก็บเสียงยิงต่อสู้กันเมื่อจอห์นหนีลงมาถึงชานชาลารถไฟฟ้าข้างล่างก็ได้มีชายอีก2คนวิ่งเข้ามาเพื่อจะจัดการเขาแต่ว่าพวกนั้นก็ยังไม่ทันได้ทำอะไรเพราะว่าจอห์นได้ถวายกระสุนไปให้พวกมันกินกันก่อนจนตายไปซึ่งตอนนี้จอห์นและแคสเซียนเนี่ยก็อยู่กันคนละฝั่งของสถานีรถไฟฟ้านะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีรถไฟฟ้าวิ่งเข้ามาพอดีทำให้ทั้งคู่เนี่ยขึ้นไปบนรถไฟฟ้าเพื่อจะจัดการเรื่องนี้กันต่อให้จบจากนั้นทั้งคู่ก็ได้มองกันอยู่สักพักและรอให้คนลงจากรถไฟฟ้าไปซะก่อนเมื่อคนออกไปเกือบหมดแล้วทั้งคู่ก็ได้หยิบมีดกันออกมาต่อสู้กันอีกครั้งซึ่งระหว่างต่อสู้กันเนี่ยจอห์นก็ถูกแคสเซียนเอามีดแทงไปที่ขาของเขาแต่ด้วยสกิลการต่อสู้ของจอห์นที่มากกว่าก็ทำให้จอห์นสามารถเอามีดปักลงไปกลางอกของแคสเซียนได้ซึ่งในฉากนี้เนี่ยจอห์นก็ไม่ได้ฆ่าแคสเซียนเลยนะครับและให้โอกาสเขาไปเพราะเห็นว่าแคสเซียนเนี่ยเป็นคนในวงการเดียวกันแต่ถ้าเกิดแคสเซียนไม่รับโอกาสนั้นเขาก็สามารถดึงมีดออกและจัดการกับจอห์นต่อได้เลยแต่แคสเซียนก็อาจจะตายได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเขาเสียเลือดมากเนื่องจากว่ามีดนั้นตัดผ่านเส้นเลือดใหญ่ของเขาอยู่เมื่อจอห์นพูดจบเขาก็เดินออกมาแต่เดินออกมาได้สักพักยังไม่ทันหายเหนื่อยจอห์นก็โดนนักฆ่าอีก2คนที่เป็นพนักงานทำความสะอาดตามฆ่าเขาต่อและเมื่อจอห์นที่หมดหนทางหนีเขาก็ได้ไปหาชายเร่ร่อนคนหนึ่งที่นั่งขอทานอยู่และจอห์นก็ได้หยอดเหรียญทองลงไปในแก้วให้เขาพร้อมบอกชายคนนั้นว่าให้พาเขาเนี่ยไปหาหัวหน้าของพวกเขาหน่อยและบอกว่าเขาคือจอห์นวิกเมื่อพูดจบจอห์นก็ได้ไปซ่อนตัวอยู่ข้างๆชายคนนั้นโดยเอาผ้าห่มมาคลุมตัวไว้ซึ่งชายคนนั้นเนี่ยก็ได้เอาถุงมาคลุมจอห์นไว้อีกทีหนึ่งเพื่อมาให้นักฆ่า2ตัวนั้นตามมาเจอหลังจากที่นักฆ่า2คนนั้นเดินมาชายเลลอนคนนั้นก็ได้ควักปืนออกมาจัดการกับนักฆ่า2คนนั้นลงไปนอนกับพื้นได้แบบชิวๆพร้อมกับให้ลูกน้องของเขาลากนักฆ่า2คนนั้นไปเก็บหลังจากที่ชายคนนั้นพาจอห์นกลับมาหาหัวหน้าของพวกเขาแล้วเมื่อจอห์นฟื้นขึ้นมาเขาก็ได้รับการรักษาเบื้องต้นและชายคนนั้นก็พาจอห์นไปหาหัวหน้าของเขาซึ่งหัวหน้าเนี่ยเขาก็มีชื่อว่าบาวเวอรี่คิงนะครับจากนั้นบาวเวอรี่คิงก็ได้บอกว่าตอนนั้นที่เขายังอยู่ในตอกจอห์นก็ได้เข้ามาและเอามีดปาดคอเขาแต่ว่าจอห์นก็ยังให้โอกาสเขาโดยให้เขาเลือกว่าจะเอามือกดแผลเพื่อห้ามเลือดไว้แล้วอยู่ต่อหรือหยิบปืนขึ้นมายิงใส่จอห์นแล้วตายซะซึ่งบาวเวอรี่คิงเนี่ยก็ได้เลือกเอามือกดแผลเพื่อห้ามเลือดไว้แล้วอยู่ต่อซึ่งนั่นมันก็ทำให้เขามีวันนี้ได้และตอนนี้จอห์นก็ได้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากบาวเวอรี่คิงเพื่อให้เขานั้นช่วยซ่อนตัวเขาและพาจอห์นเข้าไปหาตัวซานติโนและจอห์นก็บอกอีกว่าซานติโนกำลังจะยึดครองเมืองนี้ถ้าเกิดบาวเวอรี่คิงฆ่าซานติโนพวกนั้นจะตามล่าเขาแต่ถ้าเกิดให้จอห์นเป็นคนฆ่าซานติโนพวกนั้นจะมาตามล่าจอห์นแทนจากนั้นบาวเวอรี่คิงก็ได้ให้ปืนจอห์นไป1กระบอกพร้อมกับกระสุนอีก7นัดเพื่อแลกกับเงิน7ล้านดอลลาร์ที่เขาควรจะได้จากซานติโนถ้าเกิดพวกเขาฆ่าจอห์นได้และก่อนที่จอห์นจะไปบาวเวอรี่คิงก็ได้บอกว่าซานติโนนั้นอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พร้อมให้ลูกน้องของเขาเนี่ยพาตัวจอห์นไปที่นั่นทันทีและแน่นอนว่าจอห์นที่ไม่มีทางเลือกเนี่ยก็ได้ตอบไปว่าลุยแม่งเลยจากนั้นจอห์นก็ได้เข้ามาในงานเพื่อจะฆ่าซานติโนแต่ว่าซานติโนเนี่ยเขาก็หลบได้ทันและจอห์นก็ได้เปิดฉากยิงกระหน่ำพวกลูกน้องของซานติโนไปทีละคนแล้วหนังก็ตัดภาพมาที่ซานติโนนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้หนีเข้าไปในห้องแสดงงานศิลปะที่มีชื่อว่าห้องสะท้อนวิญญาณซึ่งในนั้นมันก็เป็นกระจกที่สะท้อนเห็นเงาของตัวเองเยอะมากจนจอห์นสับสนและในตอนนั้นเองเอเลสก็ได้บุกเข้ามาช่วยซานติโนและพาเขาหนีต่อส่วนจอห์นก็ได้ไล่จัดการกับลูกน้องของซานติโนไปทีละคนเรื่อยๆและไล่ตามซานติโนไปโดยเอเลสเนี่ยเธอก็ได้ไปส่งซานติโนและบอกว่าให้เขารีบหนีไปซะแล้วเธอจะปิดงานจอห์นเองพอจอห์นเปิดประตูออกมาจอห์นก็เห็นว่าเอเลสเนี่ยดักรออยู่แล้วและเธอก็ได้ใช้มีดแทงไปที่จอห์นและทั้งคู่ก็ได้ต่อสู้กันแต่ว่าเอเลสเนี่ยก็สู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าฝีมือเนี่ยคนละชั้นกันเลยจอห์นจึงจัดการเอามีดปักไปที่มือของเธอและผลักมีดจนทะลุเข้าไปในอกของเธอและปล่อยให้เธอตายไปอย่างช้าๆและหนังก็ตัดภาพมาที่ซานติโนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้เข้ามาพักที่โรงแรมเดอะคอนติเนนทัลและหลบอยู่ที่นี่เพื่อไม่ให้จอห์นฆ่าเขาเพราะว่าโรงแรมแห่งนี้มีกฎอยู่ว่าห้ามฆ่ากันในพื้นที่ของโรงแรมซึ่งจอห์นที่รู้เนี่ยก็ได้ตามมาที่โรงแรมแห่งนี้ทันทีและเขาก็ได้ถามกับชารอนว่าซานติโนอยู่ไหนซึ่งช
าลอนเนี่ยก็ตอบไปว่าเขารอคุณอยู่ที่เล้าจอนที่รู้ก็ไม่รอช้ารีบไปตามหาซานติโน่ทันทีโดยวินสตันที่เห็นจอนเข้ามาเพื่อจะจัดการกับซานติโน่เขาก็ได้เดินเข้ามาห้ามจอนไว้ก่อนนะครับว่าให้จอนเนี่ยเดินออกไปซะแต่ว่าจอนเนี่ยก็ไม่สนนะครับและลั่นไกใส่หัวซานติโน่ไปทันทีจนตายพร้อมบอกวินสตันไปว่าปิดฉากทุกอย่างและเขาก็เดินออกมาและพาหมาที่ฝากไว้กับชาลอนกลับบ้านซึ่งก่อนไปจอนก็ได้ถามกับชาลอนไปว่ามันเป็นยังไงบ้างชาลอนจึงตอบไปว่ามันรักผมเหมือนกับผมเป็นพี่ชายของมันจริงๆเลยหลังจากที่จอนกลับมาที่บ้านเขาก็ได้มองไปรอบๆบ้านของเขาซึ่งมันเนี่ยก็โดนเผาซะไม่เหลือซากอะไรเลยจากนั้นจอนก็ได้ไปหาสร้อยของภรรยาของเขาสักพักชาลอนก็ได้เข้ามาหาจอนและพาตัวเขาไปหาวินสตันโดยวินสตันก็ได้บอกกับจอนว่าพวกนั้นเพิ่มเงินในสัญญาของซานติโน่ขึ้นเป็น2เท่าและสัญญานี้ก็ถูกเปิดกว้างไปทั่วโลกอีกด้วยซึ่งมันก็รวมถึงสภาสูงด้วยเช่นกันที่ต้องการสั่งฆ่าจอนในส่วนของโรงแรมคอนติเนนทัลก็ประกาศในประเทศและงดให้บริการกับจอนเช่นกันเพราะว่าจอนนั้นฆ่าคนในพื้นที่ของเขตโรงแรมและจอนเนี่ยก็ได้ถามกับวินสตันไปนะครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่ตายวินสตันก็เลยตอบว่าที่จอนยังไม่ตายเนี่ยเพราะว่าเขาถ่วงเวลาไว้ให้จอน1ชั่วโมงจากนั้นวินสตันก็ได้มอบตาพันธะบางอย่างให้กับจอนไประหว่างที่เขากำลังเดินทางหลบหนีและจอนก็ได้บอกวินสตันกลับไปว่าให้วินสตันเนี่ยประกาศไปให้ทั่วเลยว่าใครที่มันกล้าเสือกเข้ามาไม่ว่าหน้าไหนเขาจะฆ่ามันให้เหี้ยนเลยจากนั้นข้อความการสั่งฆ่าจอนวิกก็ถูกส่งไปหานักฆ่าทั่วทั้งโลกและหนังก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับซึ่งนี่ก็เป็นภาค2เท่านั้นนะครับบอกเลยว่าโคตรมันและหนังเรื่องนี้ก็มีภาค3ต่ออีกภาคซึ่งเราก็เตรียมมามันกันต่อได้เลยในคลิปถัดไปซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดใครอยากเก็บให้ครบทุกอรรถรสก็สามารถไปไล่ดูตั้งแต่ภาคแรกมาได้เลยนะครับซึ่งหากในคลิปนี้ผมพูดผิดตรงไหนก็ต้องขออภัยและอยากให้เราปรับปรุงตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกกล่าวเราได้เลยนะครับและหากใครที่ชื่นชอบผลงานการสปอยของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับปักสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งวันนี้พวกเราหวังว่าทุกคนจะสนุกและผ่อนคลายไปกับพวกเราปักสตูดิโอ